ถ้าพูดถึงรถซิ่งญี่ปุ่นนะครับผมยังมีอีกหนึ่งตำนานของ Honda ที่เราจะไม่หยิบมาเล่นไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือสวัสดีทุกคนด้วยนะผมตอนนี้เราอยู่ในช่วง On The Track นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกม Assetto Corsa ครับผมแล้วก็เหมือนอย่างเช่นเคยครับผมรถที่หลายคนขอกันเข้ามาในวันนี้ก็คือ Honda NSX ครับผมเครื่องยนต์ V6C30A VTEC Double OHS Camshaft ขนาด3ลิตรที่เครื่องเดิมๆเนี่ยให้มาถึง270ตัวนะครับผมแต่รถที่เราขับอยู่เนี่ยโมเพิ่มจนไปถึง343ตัวสำหรับวันเสาร์แบบนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้าง นะครับนั่นก็คือเส้นทางที่เรากำลังขับไปเนี่ยจะไปบรรจบที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับผมในแถบชนบทของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนรถไม่มีที่ปัดน้ำฝนเราออกกันมานอกเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบรรยากาศเนี่ยเรียกได้ว่าสงบสุขมากๆนะครับผมวันเสาร์แบบนี้ผมพาทุกคนมาพักผ่อน
แต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมถนนเส้นนี้เนี่ยก็ยังอุดมไปด้วยรถซิ่งมากมายนะครับผมพูดแล้วก็ยังได้ยินเสียงเครื่องอยู่เลยนะครับข้างหลังเราจากที่ฟังไกลๆน่าจะเป็น 2JC Is that super? What super? Is that super? Is that super? Is that super? เราเอา SSX มางัดกับซูเปอร์ซะหน่อยดีกว่าครับผมจัดไปโอเคประมาณนี้แล้วกันพอหอมปากหอมคอไม่ไหวละโคตรมันโคตรจะมันโอเคตอนนี้หมู่บ้านดูสงบสุขนะครับเราจะขับช้าๆหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวปล่อยให้ซูเปอร์มันแซงไปถ้ามันจะแซงกันนะไปเลยไปดิเออชอบเสียงซูเปอร์ตอนที่มันแซงเรามากเลยครับมันแบบโอเคเดี๋ยวช่วงกลางคืนเราจะไปลองท็อปสปีดกันที่วังกันเหมือนเดิมนะครับผมส่วนกลางวันตอนนี้เราก็รอให้มันกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวซ้ายผ่านตลอดสู่ป้าไปแล้วเราจอดซะหน่อยซ้ายขวาไม่มีรถใครอยู่หลังเราครับ1คัน GTR มันช่างเหมาะกับแมปนี้ซะเหลือเกินนะครับ GTR น่าเอา GTR มาเล่นแมปนี้ถ้าใครอยากเห็นนะครับผมคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ฟังเสียงสุดจัดเอ๊ะทางนี้ไปไหนเนี่ยลองซะหน่อยเร็วเดี๋ยว RX7 แม่งชนไปไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วจะตกแมปมั้ยเนี่ยไปไหนเนี่ยกลับมาที่เดิมแบบนี้มันสวยจริงๆเลยนะครับผมใครอยากได้ก็ลิงก์โหลดอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะขอจอดพักรถตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยเราค่อยไปเจอกันที่วังกันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ถนนวังกันเส้นทางที่ให้เราอาละวาดรถคันนี้ได้อย่างเต็มที่นะครับผมมาดูกันซิว่าเครื่องยนต์ C engine หรือว่า C30A ที่ติดมากับ NSX คันนี้นะครับผมจะพาเราพุ่งทะยานเกิน300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หรือเปล่านะครับผมเรามาลุ้นไปด้วยกันครับผมแซงแบบนี้ไม่ชนกูเลยล่ะครับโอ้โหพี่แกวิ่งเท่าไหร่วะนะผมวิ่ง240แล้วเนี่ยยังตามไม่ทันเลยอ
ามมาแล้วครับ RX7 มันชนด้วยครับทำไมทำอย่างนี้วะเนี่ยได้เสยดากมันเสยดากแม่งเลยทำไมกูไปเองล่ะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวได้อยู่ไม่ได้แล้วผมไปยูเทิร์นกลับมาเรียบร้อยครับผมต่อไปเราจะซัดทางตรงกันยาวๆขออีกรอบสิอยากรู้จะเกิน300ไปได้สักเท่าไหร่นะครับขออีกนิดนึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมยังไปได้ต่ออีกหนึ่งโอ้ยทางโค้งโอ้ยพอดีเลยนะครับผมเรามาชนตรงทัสมิพาร์คิ่งแอเรียพอดีเราก็จะจอดพักรถกันตรงนี้นะครับสักครู่เหนื่อยผมว่าทุกคนเนี่ยยังไม่จูดใจหรอกเดี๋ยวผมจะพาไปซิ่งอีกสักรอบนะครับผมไหนๆก็วันเสาร์งั้นเราจะกลับไปปิดคลิปกันที่เดิมนะครับผมตู้ขายน้ำที่เดิมที่เก่าของเราที่ประจำไปครับนี่คือการซิ่งรอบสุดท้ายของ NSX คันนี้แล้ว
เราเดินทางมาถึงชิบาอุระพาร์คกิ้งแอเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้สนุกมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะได้เอา SSX ไปหวดกับซูป้านี่เป็นอะไรที่มันมากนะครับผมสงสัยสัปดาห์หน้าเนี่ยผมต้องเอาซูป้ามาหวดกับ GTR บ้างครับใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้นะครับและเหมือนอย่างเช่นเคยครับผมไหนๆก็ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้ทำให้คุณสนุกก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนคนที่ดูแล้วไม่สนุกก็สามารถคอมเมนต์ติชมเข้ามาได้นะครับผมจะค่อยๆปรับปรุงคอนเทนต์ปรับปรุงช่องนี้และคอมมูนิตี้เล็กๆของเราไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กับสวัสดีครับผม